ครับมันเป็นหมุดหมายเพื่ออธิบายความเรื่องอะไรในสังคมไทยหรือเปล่าก็กระบวนการยุติธรรมยังไม่เป็นกลไกที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาที่ดินได้เพราะว่าคนที่ถูกลงโทษจำคุกก็คือชาวบ้านนะครับซึ่งเข้าไปปฏิรูปที่ดินซึ่งจะมีคดีแบบนี้เป็นจำนวนมากในแง่นึงคนที่เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เข้าไปรณรงค์หรือเข้าไปทำงานเชิงนโยบายเนี่ยถ้าบาดบรรทัดฐานในคดีนี้คุณไม่มีความผิดแต่ชาวบ้านคนที่ปฏิรูปที่ดินมีความผิดเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมีกระบวนการหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นต่อไปหน่อยก็คือว่าก็คุกก็จะขังคนจนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยครับ